โคลบี้สวยๆค่ะสีม่วงสดๆจากสวนค่ะสวยไหมคะผักปลอดสารค่ะทุกคนนี่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาเก็บโคลบี้ค่ะหัวใหญ่มากแล้วดูค่ะมันก็จะมีหัวเล็กบ้างนะคะมีอันที่แบบไม่โตบ้างแต่ว่าตรงนู้นยังปลูกทั้งสองสีนะคะมีสีม่วงสีเขียวอยู่ตรงนู้นนะคะสีเขียวอยู่นู้นนี่ค่ะสีเขียวโตมากแล้วเดี๋ยวไปตำส้มตำดูใบโคลบี้ใบใหญ่มากค่ะกินได้ไหมใบเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บฝากแม่ย่าด้วยนะคะแล้วก็เอาให้เพื่อนบ้านด้วยเนาะเดี๋ยวมาเก็บโคลบี้กันสวัสดีค่ะจ๊ะเอเดี๋ยวมาเก็บกันเนาะนี่หัวใหญ่ๆตรงนี้มันก็จะดันกันเนี่ยดูค่ะนี่โคลบี้สีม่วงคือแบบหัวใหญ่มากดูใบค่ะเนี่ยตรงนี้จะมีหัวใหญ่เยอะนะคะแต่ตรงนู้นอาจจะหัวเล็กเนาะอาจจะแบบสารอาหารไม่เพียงพอนะคะแต่นี่ก็ได้แบบสวยงามแล้วอุ้ยดูค่ะสีเขียวอยู่ตรงนี้ค่ะสีเขียวดึงง่ายอยู่นะคะนี่ใบแบบใหญ่มากกินทั้งใบได้ไหมคะเนี่ยเอาทั้งใบไปเลยว้ายดึงยากอีกแล้วโอ้โอ้ยเออดูโอ้ใบแบบใหญ่มากคือมาเลยใหญ่แต่ใบเอาใบไปผัดได้ไหมคะเนี่ยแต่ก็เหมือนคะน้าเลยเนาะเอาไปทำราดหน้าเนาะเราไม่ได้ฉีดยาเนาะอาจจะแบบทานทั้งใบได้เลยนะคะดูค่ะนี่อุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ๆเลยตรงไหนอีกเดี๋ยวไปฝากข้างบ้านเขาด้วยใบแบบสมบูรณ์มากเลยนะอาจจะไปเลี้ยงใบมากเกินไปแล้วไม่มาเลี้ยงหัวบางต้นดูค่ะใบโตก็เก็บเลยเดี๋ยวมาดูใกล้ๆดีกว่าเนาะทุกคนเนาะดูแบบใบใหญ่มากเลยใบใหญ่ๆเดี๋ยวจะเอาหัวนี้เลยเพราะว่าโตแล้วเนี่ยหัวนี้ดึงเอานี่เลยอุ้ยโอ้ล้มก้นขี้ถังเลยอ่ะอุ้ยดูค่ะสวยไหมโคลบี้สวยๆค่ะสีม่วงสดๆจากสวนค่ะสวยไหมคะผักปลอดสารค่ะทุกคนนี่นี่ก็หัวโตแล้วมาลูกมาไปด้วยกันเดี๋ยวเอาไว้จะแก่ไปทำอะไรทานดีนะนู่นค่ะเต็มเลยไปอยู่กับเพื่อนๆ นะลูกบางอันก็หัวไม่ได้โตมากก็มีนะคะโอ้นี่ก็พอใช้ได้เนาะดูใบแบบมหึมาเลยใบเหมือนคะน้าเลยนะคะเอาไปทานซะเฮ้ยนี่ถ้ามันแก่ก็จะแกะเปลือกออกโอ้ปลูกโคลบี้ปีนี้ครั้งแรกนะคะเนี่ยทั้งสีม่วงสีเขียวเนี่ยคือสามารถเอามาตำส้มตำทานได้เนาะหนึ่งก็เลยลองปลูกดูนะคะได้ขนาดนี้ก็ชื่นใจนะคะเนี่ยโอ้ยโตงามตัดนี่หนึ่งยังเหลือแบบผักกาดแก้วอยู่นะคะนี่หองามเชียวเดี๋ยวไปฝากเพื่อนบ้านเขาด้วยนี่ตัดขาเดี๋ยวจะรีบเอาไปฝากเพราะว่าตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าแล้วค่ะทุกคนสองทุ่มกว่าแล้วดูค่ะนี่โอ้ยใบงามมากเลยโอ้ยกินทั้งใบเลยเนาะเริ่มมีแมลงมาแล้วแมลงมีอยู่นะคะคือหนิงปลูกเยอะจนแมลงกินไม่รู้จะกินอันไหนสับสนแมลงอิ่มโอ้โหแข็งแน่นี่ดูใหญ่มากโอ้ใบแบบงามปีหน้าจะปลูกสักนิดหน่อยก็นี่ดูค่ะ
อุ้ยโคลาบีสีม่วงหัวงามไหมคะนี่ตัดแล้วก็รีบเอาไปฝากเพื่อนบ้านเขาเนาะคือรู้จักกันนานแล้วนะคะตั้งแต่ก็รู้จักกับนายช่างใหญ่แล้วเนาะอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเวลางานวันเกิดอะไรเราก็จะเจอกันนี่ช่วยไว้ให้แม่ย่าด้วยนะคะวันจันทร์ก็วันจันทร์หน้าก็เกิดวันเกิดพ่อปู่แล้วค่ะทุกคนพ่อปู่จะ86แล้วนี่ดูเห็นว่าเรามากินทั้งใบกันเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยาไงเราก็สามารถทานได้นี่ดูเนี่ยแบบเหมือนคะน้ามากเลยเนาะทุกคนเนาะดูจะเอโคลาบี้ค่ะใบแบบโอ้โหใบยังกับใบลานใบใหญ่มากใบแบบใหญ่เนาะเหมือนคะน้าเลยนะคะเนี่ยเนาะใบคะน้าเลยนู้นใบนี้ดูโอ้โหใหญ่กว่าหน้านึงอีกเห็นว่าหน้าหนึ่งบานแล้วนะใบโอ้โหใบใหญ่มากไหนล่ะเหลืออีกสนุกเก็บเลยช่วงเนี้ยเดี๋ยวนั่นมาก็เริ่มหนาวมาแล้วก็ไม่มีผักให้เก็บแล้วค่ะทุกคนตักตวงชีวิตความสุขช่วงนี้ช่วงอากาศดีๆสีเขียวๆสดชื่นเนาะมาเก็บพืชผักในสวนทุกคนอยากให้ดูข้างนี่แบ่งไปทานกันไหมคะตำส้มตำเนาะใบก็เอาไปทำราดหน้าผัดซีอิ๊วใบใหญ่ใบใหญ่จริงๆเนาะยังเห็นในร้านเขาที่แบบว่าเขาเอาขายเนาะแต่ว่ามันเป็นไม่ได้แบบที่เราปลูกเองเนาะของเราปลูกเราไม่ได้ใส่ยาเนาะอันที่ขายที่ร้านเขาใส่ยานะคะใบเขาก็ใหญ่ประมาณนี้เลยนะคะซื้อบางทีเนี่ยบางทีตอนที่แพงๆหน่อยอะหัวละ50-60นะคะหรืออะเคยเอาโคลาบี้ไปแกงอ่อมนะทุกคนแกงอ่อมเหมือนในอ่อมฟักอะไรนะหนึ่งว่าข้างในมันใสๆดีเนาะมันก็เหมือนกับฟักหนึ่งเราไปอ่อมโอ้ยหัวใหญ่นะคะแบบว่าปลูกครั้งแรกแล้วได้งามขนาดนี้ก็เอาละปลูกกินเองไม่ได้ซื้อไม่มีสารพิษด้วยตักตวงช่วงนี้ทานให้อร่อยไปเลยผักเราปลูกเองสีม่วงนี่เอาไปทำอะไรดีนะคะแกะมาข้างในก็น่าจะไม่มีสีม่วงเนาะใครเคยทานสีม่วงมั้ยคะสีม่วงนี่ยังไม่เคยทานนะแต่นิ่งปลูกทั้งสีเขียวสีม่วงเนาะซื้อเมล็ดมานะคะนี่ถ้าเพาะพวกโคลาบี้นะคะเพาะในช่วงที่อากาศตอนนั้นยังเย็นอยู่เนาะประมาณ11-15องศานะคะต้นกล้าจะขึ้นดีมากเลยแล้วหลังจากนั้นอุณหภูมิพอต้นกล้าเขาโตแข็งแรงนะที่หนิงเอาพาวมาลงนะคะวันนั้นยังทำคลิปอยู่เลยนะคะไปย้อนดูได้นะคะก็หนิงก็มาลงตรงนี้เนาะที่ปลูกเนาะจากนั้นก็ต้นใหญ่ขนาดนี้หูยชื่นใจชื่นใจเดี๋ยวก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวรีบเอาไปฝากเพื่อนบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะนอนก่อนเนาะก็หวังว่ายังไงทุกคนจะชื่นชอบนะคะมาเก็บผักในสวนด้วยกันนะคะช่วงนี้ผักกำลังแบบมีให้เก็บเยอะเลยเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็ได้เก็บอย่างอื่นด้วยนะคะถั่วฝักยาวเยอรมันก็โตแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวได้เก็บแล้วนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูคลิปมะนาวเนาะคลิปมะนาวโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาติดตามทีหนิงอินเยอรมนีนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ตลอดเวลาเสมอมานะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเอาวีดาเซนชูสสวัสดีค่ะ